มาดูข่าวของทางฝั่งปตท.กันบ้างครับเขามีการจัดงาน PTT Group Tech and Innovation Day นะครับเพื่อโชว์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะครับทางฝั่งของคุณอรรถพลฤกษ์พิบูลย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดเผยว่ากลุ่มปตท.ได้จัดงาน PTT Group Tech and Innovation Day ครับในระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมภายใต้แนวคิด Beyond Tomorrow นะครับนวัตกรรมนำอนาคตโดยมีคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานและนายวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยดร.บุรนินทร์รัตนสมบัติครับประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานของปตท.นะครับก็เปิดเผยว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการลงทุนด้านนวัตกรรมของกลุ่มปตท.และหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจครั้งใหม่พร้อมทั้งผลักดันการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้นะครับในปี2050แล้วก็ Net Zero Emissionในปี2065ครับวันนี้ก็คือว่าจริงแล้วเราคาดหวังว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่แนวคิดนะครับมันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วว่าเป็นสินค้าละเป็นสิ่งที่ทำเป็นโปรดักต์ละสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า1เราจะกระตุ้นให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันขยายสเกลแล้วก็เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดได้อย่างไรอันนี้เป็นความคาดหวังที่1นะครับความคาดหวังที่2เนี่ยเราจัดวันนี้เราไม่ได้ให้เฉพาะคนในกลุ่มปตท.นะครับเรามีการเชิญพันธมิตรแล้วก็เชิญผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมนะครับซึ่งทําให้เห็นว่าจริงแล้วประเทศไทยเรายังมีศักยภาพแล้วก็มีโอกาสอีกมากในการที่จะใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีเพื่อไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายในงานนะครับก็มีการจัดนิทรรศการนะครับแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและธุรกิจใหม่จากกลุ่มปตท.ใน7ด้านครับมี Tech Talk นะครับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวความคิดและเทรนด์เทคโนโลยีมี Pitching Deck นะครับให้นักลงทุนได้ติดต่อพูดคุยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจโดยกลุ่มปตท.ครับก็มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนครับตั้งเป้าในการเดินหน้านะคะพัฒนาอย่างมีคุณภาพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับโลกด้วยค่ะ